บ้านวงคำเหลาพุทธศักราช2495คุณหลวงเพชรภูผาประกาศหาลูกเขยให้เพชรณภาลูกสาวคนเดียวของคุณหลวงกับคุณหญิงรุ่งฤดีโดยมีว่าที่ลูกเขยถึง7คนมาประชันกันคุณชายยอดขุนพลคุณชายโอฬารคุณชายนิราศคุณชายสำราญคุณชายเกียรติก้องกฤษณะชัยเลิศและคุณชายเฉินต่างก็พากันเอาใจเพชรณภาสุดฤทธิ์แต่ก็ไม่มีคุณชายคนไหนถูกใจเพชรณภาเลยสักคนส่วนคุณชายสุขุมไม่อยากแต่งงานจึงปลอมตัวเป็นเจ้าเงาะหน้าตาขี้เหร่และให้ความสนิทสนมกับธิดาลูกสาวบุญธรรมของคุณหลวงมากกว่าธิดายังไม่หยุดตามหาพ่อแม่นมนิ่มจึงตัดสินใจนำสร้อยคอของแม่ที่แท้จริงมาให้ทำให้ธิดาหยุดความคิดนั้นเอาไว้ธิดาขัดสนเรื่องเงินจึงปลอมตัวเป็นผู้ชายชื่อนายทัศน์ไปทำงานที่ภัตตาคารเรื่องมุกและได้พบกับเปาซึ่งก็คือคุณชายสุขุมที่ปลอมตัวมาแต่แล้วเปาก็เกิดความรู้สึกหวั่นไหวกับทัศน์ธิดาก็มีใจให้เปาเช่นกันแล้วเรื่องราวโอลหม่านของทั้งคู่จะเป็นยังไงติดตามชมได้เลยครับคิดจะใส่น้ำตาลกันหรือไงนะคุณพี่หวานอยู่แล้วไงคะทำอะไรกันอยู่คะคุณพ่อคุณแม่วันนี้สงสัยจะมีพายุเข้าอ่ะนะหรอคะนี่คุณพี่รู้ได้ยังไงเนี่ยก็ปกติก็ไม่เคยอยู่บ้านกันเลยนี่วันนี้ก็อยู่ก็ต้องแม่ทั้งลูกเลยคิดจะไปไหนกันเหรอแหมคุณพี่ก็อ้าวเกียรติก้องครับผมมานั่งนั่งนั่งสวัสดีครับคุณหลวงไปต้องวันต้องวันดีแล้วสวัสดีครับคุณยิ้มเหมือนคนบ้านเดียวกันแล้วสวัสดีจ้ะน้องนภาอ่ะนี่กาแฟกินเหลือเอาเลยเอาไปกินไม่เป็นไรครับผมไม่ถือครับชื่นใจจังเลยครับเมื่อกี้ผมได้ยินว่าแผนเผินเผินเผินแผนอะไรกันครับนี่ก็เขาเกียรติก้องมาแล้วก็พากันไปเที่ยวเลยลูกไปอยากไปไหนแล้วครับน้องนภาครับบอกพี่มาสิครับแนะนำสถานที่เลยเกียรติก้องก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะยังไม่มีแผนอะไรเลยอ่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะเล่าแผนให้ฟังกันละกันว่าเราจะไปไหนดีนะเล่าแบบละเอียดเลยแต่ถ้าเกิดชอบต้องไปกับพี่นะครับค่ะนะคือรู้ยังครับว่าตอนนี้แม่นาคเขาเข้าฉายแล้วนะครับโอ้ยหนังเรื่องแม่นาคนั่นเหรอคะใช่ครับโอ้ยนภายังไม่เคยดูเลยค่ะคุณแม่โอ้โหแต่เรื่องนี้เข้มข้นมากเลยครับจะบอกให้นะฮะก็คือเรื่องก็คือยีนาคกับไอ้มากเนี่ยได้เสียกันหลังจากนั้นไอ้มากก็โดนเกณฑ์ทหารไปลบครับแล้วทิ้งอีนาคไว้ที่บ้านโดยที่ไม่รู้เลยนะครับว่าอีนาคเนี่ยท้องแก่ใกล้คลอดแล้วแล้วคนที่มาทำคลอดของอีนาคก็คือยายปิกครับค่ะยายปิกมาทำคลอดทำไปทำมาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับอีนาคเสียชีวิตครับเขาเรียกว่าตายทั้งกลมชาวบ้านเนี่ยร่ำลือกันว่าผีอีนาคเนี่ยออกอาราวาสไปทั่วชาวบ้านพบเจอนะครับอีนาคเนี่ยยืนกล่อมลูกอยู่ข้างสระน้ำครับแต่ว่าไอ้มากกลับมาเจอกับอีนาคไม่รู้เลยว่าอีนาคอ่ะคือผีครับชาวบ้านพบเจอก็มาบอกไอ้มากนะครับว่าอีนาคเนี่ยตายไปแล้วแต่เชื่อไหมครับว่าใครมาบอกไอ้มากนะครับต้องมีอันเป็นไปตายทุกคนเพราะอีนาคมันฆ่าหมดนะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งไม่น่าเชื่อครับ
ไอ้มากออกไปข้างนอกพอกลับมาบ้านอีนาคทำกับข้าวอยู่บนบ้านครับกำลังตำน้ำพริกอยู่เสียงโขกดังมากปังปังปังโขกทีคนนี้ครับพื้นสะเทือนมะนาวหล่นลงไปใต้ถุนดังดังอย่างนี้เลยครับผมเสียงใสมากใช่ครับนี่คุณชายเกียรตินี่แม่ฟังกี่ทีกี่ทีก็กลัวเหมือนเดิมเลยนะคะใช่มันน่ากลัวมากครับลูกขนพองเลยค่ะค่ะเล่าซะขนาดนี้นภาก็ไม่ต้องไปดูแล้วล่ะค่ะจบเรื่องละค่ะวันนี้พนักงานทำงานน้อยจังใช่ขอรับคุณสุขุมเฮ้ยเรียกเปาก็พอแล้วก็พูดครับไม่ต้องมีขอรับขอรับเอ้ยครับคุณเปาเรียกเปาเฉยๆครับเปาเฉยๆเฮ้ยเรียกเปาไม่ต้องมีเปาเฉยๆเข้าใจไหมเออแล้วนี่ทัดไม่มาทำงานเหรออืมเขาขอมาช่วงบ่ายๆครับเอ๊เป็นไรหรือเปล่าเนี่ยไม่สบายหรือว่าป่วยหรือเปล่าเห็นบอกว่าช่วงเช้ามีธุระครับเฮ้ยนี่มันก็จะบ่ายแล้วนะยังไม่มาทำงานอีกเหรอผมว่ารอถามไอ้ทัศน์มันเองดีกว่าครับเอ๊ะดูคุณเปานี่สนใจลูกน้องจริงๆเลยนะครับก็ถามไม่พิเศษอะไรอ่ะก็ปกติทั่วไปอ่ะเออไปเถอะไปเถอะครับผมนี่เลิกเล่นเป็นเด็กได้แล้วคุณเปารู้เหรอว่าฉันเป็นใครอ่ะรู้สิไอ้ทัศน์ไงคุณเปารู้ได้ไงอะฮะก็โถเอ้ยก็มือนุ่มนิ่มอย่างกับผู้หญิงแบบนี้จะมีใครอีกล่ะคุณเปาฮะผมเป็นผู้ชายจริงๆนะฮะไม่เชื่อลองจับมือผมดูสิฮะนี่มือผู้หญิงที่ไหนจะเป็นแบบนี้ละฮะจับเลยฮะคุณเปาฮะโอ้โหจับเลยจับจับอะไรแล้วเออผมไม่ถือหรอกฮะคุณเปาไม่เอาไม่เอาเราลองดูสิฮะไม่จับคุณเปาจะได้รู้ไงฮะเฮ้ยบอกแล้วอย่ามายุ่งทำไมฉันถึงรู้สึกแปลกหัวใจเต้นแรงแบบนี้นะทำอะไรกันเหรอครับไอ้ทัศน์เออแกนี่มันซุ่มซ่ามจริงเลยเนี่ยโอ้ไม่รู้จักระวังคราวหลังก็ระวังหน่อยนะอ๋อคุณเปามาอะไรของคุณเปาเนี่ยทำไมต้องหลุดหิดเราด้วยประมาณนี้ก็หนูเป็นเด็กมีการลูกก็ต้องการสีสันสดใสตายแล้วน้องละพาคะเจอไหมคะอ้าวขนมค่ะทำไมไม่ทานกันล่ะครับเห็นวางอยู่ในตู้กับข้าวครับเดี๋ยวเสียครับผมก็เลยหยิบมาทานนะครับไม่เสียมารยาทอ๋อไม่เลยค่ะตามสบายค่ะมาสรุปตกลงได้ยังครับว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีครับแล้วคุณชายเกียรตินึกได้หรือยังล่ะคะจะพาน้องนภาไปเที่ยวที่ไหนล่ะสนใจงานวัดไหมจ๊ะคือวัดกกไม้แดงเขากำลังจัดงานกันเลยอ่ะงานประจำปีด้วยนะจริงเหรอคะงานวัดเหรอคะใช่โอ้ยไปสิคะลูกงานวัดเนี่ยหนุ่มๆสาวๆเขาเดินเล่นกันเยอะนะครับผมแล้วที่งานวัดนี่มันมีอะไรทำบ้างคะพี่เกียรติก้องเพราะว่านภาไม่เคยไปงานวัดนะคะเหรอก็มีนภาฟังหน่อยนะคะมีของขายครับมีของขายเยอะแยะเลยนะครับมีปลาหมึกย่างเนี่ยครับมีก๋วยเตี๋ยวหลอดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ที่เด็ดมันอยู่ที่ของเล่นนะครับแต่ที่เด็ดเป็นไฮไลท์ของเขาเลยนะครับนั่นก็คือชิงช้าสวรรค์ครับชิงช้าสวรรค์ทำไมเหรอคะคือสูงมากเลยเหรอคะชิงช้าสวรรค์ตัวเนี้ยมันสูงมากค่ะแล้วคืนก่อนนะครับมีเด็กตกลงมาตายครับตายเลยเหรอคะตายคาที่เลยครับผมละเอียดยิบแล้วผมสูงมากครับพอดีไอ้กรประตูครับมันมีปัญหาแล้วเด็กขึ้นไปคนเดียวอะครับไปลองไหมไม่ค่ะว่าไม่ดีค่ะแล้วมันมีอย่างอื่นเล่นอีกไหมคะบ้านผีสิงไหมบ้านผีสิง
เขาบอกตื่นเต้นมากที่สุดเลยตั้งแต่เคยเข้ามาเขาบอกที่นี่สุดยอดแล้วครับเขามีผีปลอมเยอะเหรอคะผีจริงเลยครับฮะผีจริงครับผมเขาบอกว่ามีคนคนหนึ่งครับเป็นโรคหัวใจเข้าไปเที่ยวครับแล้วก็เสียชีวิตในบ้านผีสิงหลังนั้นนะครับก็คือเป็นโรคหัวใจเข้าไปเขาเลยตกใจแล้วก็ตายเหรอคะเปล่าครับไปเดินลื่นฉี่แล้วหัวฟาดครับหัวฟาดไม่เท่าไหร่ครับแต่ไปเสียบกับเหล็กครับเสียบนี่ทะลุนี่เบ้าตานี่ทะลักออกมาเป็นลูกปิงปองเลยครับไม่เอาหรอครับคุณช้าผีสิงไม่ค่ะมาที่ไหนดีล่ะประธานโทษฮะอาหารที่สั่งได้แล้วฮะเป็นบ่อยที่นี่หรอดูจากชุดแล้วก็ใช่ฮะเป็นมานานหรือยังเป็นมาหลายเดือนแล้วฮะแล้วเมื่อไหร่จะหายจ๊ะกินพารา2เม็ดจะหายฮะเฮ้ยเป็นบ่อยฮะไม่ได้เป็นหวัดรอเล่นอ่ะจ๊ะเราสองคนก็มาที่นี่บ่อยทำไมไม่เคยเห็นหน้าเธอมีแฟนหรือยังจ๊ะฮะถามว่ามีแฟนหรือยังคะยังไม่มีฮะหน้าตาน่ารักแม่ดูขนาดเนี้ยยังโสดอยู่เหรอจ๊ะสนใจมาเป็นแฟนพี่ไหมล่ะนี่เธอฉันเลี้ยงไว้ก่อนนะก็แกหมดแต่คุยอ้อมไปอ้อมมาฉันก็รู้ว่าแกไม่เอาใครทำตัวน่าเกลียดอย่างแกใจใจเย็นๆนะฮะคือผมไม่ได้ชอบใครฮะขอโทษก่อนนะฮะเสน่ห์แรงจริงเลยนะนายเนี่ยเปล่านี่ฮะเปล่าอะไรก็ฉันเห็นผู้หญิงสองคนนั้นน่ะเขาทะเลาะกันเพื่อแย่งนายนี่เขาก็คงแซวผมเล่นมั้งฮะคุณเปานายก็คงหวานเสน่ห์คนอื่นเขาไปทั่วแล้วนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอะไรนะฮะนายก็คงหวานเสน่ห์ไปทั่วแล้วใช่ไหมใช่อย่างนั้นนะฮะเอ๊ะนี่คุณเปาเป็นอะไรฮะทำไมดูหงุดหงิดหรือว่าคุณเปาแอบเลงสองสาวนั่นไว้ฮะบ้าฉันจะไปเลงทำไมสองสาวนั่นถ้าไม่ใช่เรื่องนั้นก็แสดงว่าคุณเปาหึงผมฮะใช่นายเนี่ยเป็นผู้ชายนะเนี่ยผู้ชายแล้วฉันก็เป็นผู้ชายดั้งแท่งไม่มีวันที่จะชอบผู้ชายเด็ดขาดไม่มีวันเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยถ้าทานจะไม่สบายไหวไหมฮะคุณเปาเอายาไหมตัวลูกฮะอย่ามายุ่งไปเลยไปทำงานได้แล้วไปแล้วอ๋อที่บอกว่าไม่ชอบเราอ่ะคงเป็นว่าเขาว่าชอบกันเองแน่เลยนั่นเลยสิไม่น่าเสียเวลามาทะเลาะแย่งกันเลยเนาะอืมใช่เอ๊ะหรือว่าเราจะชอบผู้ชายไม่นะไม่จริงไม่โอ้ no ไม่เฮ้ยพันปีหรือเปล่าหนังเหนียวขนาดนี้ครับคุณหญิงครับไก่ดำนะคะเชื่อเป็นหมาฝรั่งเลยขอบคุณครับขอคืนด้วยครับผมขอคืนครับผมจะเอาคืนโดนมากโดนใจมากเลยที่บ้านไม่ได้ทอดแบบนี้นะฮะที่บ้านทอดกรอบอันนี้ทอดเหนียวแปลกๆคุณชายเกียรติคะถ้าจะไม่เป็นการขัดจังหวะในการทานนึกออกหรือยังคะว่าจะพาน้องไปเที่ยวที่ไหนคะนี่ทักปุ๊บนึกออกปั๊บเลยนะครับเนี่ยค่ะพี่รู้แล้วว่าจะพาน้องนภาไปเที่ยวที่ไหนครับจะไปไหนล่ะคะทะเลคราวนี้ไม่มีผีแล้วใช่ไหมคะไม่มีคนตายทัวร์ครับ100%เฮ้ยงั้นไปทะเลที่ไหนล่ะคะประจวบเป็นไงฮะพอดีพี่มีเรืออยู่อะครับ
เราไปนั่งเรือเล่นกันคุณชายเกียรติคะครับผมช่วงนี้มันมีพายุเข้าไม่ใช่หรอคะแล้วจะพาลูกไปนั่งเรือได้ยังไงล่ะคะใช่ครับพายุเข้าครับคนอุตุเขาเตือนมาเลยนะครับว่าห้ามนำเรือเล็กออกนอกฝั่งเอ้ยแต่ตัดปัญหาของเราเรือใหญ่สบายใจได้ครับไม่ได้หรอกค่ะไม่ว่าจะเป็นเรือเล็กเรือใหญ่ก็อันตรายทั้งนั้นงั้นก็อยู่ที่บ้านก็ได้นะครับเพราะว่าบ้านชายติดทะเลเลยครับผมมีสระว่ายน้ำด้วยเล่นน้ำไปมองทะเลไปอะครับ อันนี้ก็โรแมนติกเหมือนกันนะครับผมแต่ตอนนี้มันก็จะติดนิดนึงก็คือคลื่นมันค่อนข้างแรงอะครับก็ไม่สูงมากครับเขาบอกว่าประมาณ 6-7 เมตรนะครับไม่สูงเลยใช่พอพัดเข้ามานี่นั่นนั่นตรงหน้าต่างนี่แตกกระจายหมดนะครับผมแต่ความปลอดภัยเรามีเซฟตี้ครับผมอะไรคะเรามีเสื้อชูชีพอยู่ครับใส่ตลอดเวลา24ชั่วโมงรับรองเราไม่เสียชีวิตแน่นอนครับผมเห็นนะคะแมวทุกคนนะคะถือนะพาไปนะคะถ้าคลื่นมาเนี่ยนะพาก็ตายพอดีสิคะแต่เรามีเสื้อชูชีพนะนะคะไม่เอาชีวิตไปฝากกับเสื้อชูชีพแน่นอนค่ะนี่ตกลงพี่เกียรติก็มีที่อื่นๆที่น่าไปมากกว่านี้ไหมคะแต่ละที่ที่เสนอมาเนี่ยนภากลัวว่านภาไปแล้วจะไม่ได้กลับมาเลยสิคะทำไมน้องนภาพูดแบบนี้ครับนภาลูกหนูหิวข้าวหรือยังคะนี่เที่ยงแล้วนะไปทานข้าวกับแม่ไหมคะลูกเที่ยงแล้วเหรอครับค่ะอุ้ยโชคดีจังเลยครับอย่างนั้นชายขอฝากท้องสักมือนะครับเที่ยงก็ได้ครับแล้วที่อยู่ในมือเนี่ยคะอ๋อนี่ของทานเล่นครับอาหารว่างเที่ยงเลยครับเที่ยงครับเอาตรงเวลาดีกว่าครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับดีครับค่ะตาตากินร้านที่ฝันนะคะแม่ขาเราจะเลี้ยงเขาไหวไหมอะคะถึงนี่เหรอฮะพี่พายกินเดี๋ยวนะครับคว่ำมือนะครับแล้วก็ขาที่ถนัดใช่ไหมครับแล้วก็โยนลงไปอย่างนี้แข็งแรงนิดนึงครับผมเพราะว่าลูกมันค่อนข้างที่จะหนักนะครับเวลาเราจับเราก็ต้องจับให้แข็งแรงจับแบบแข็งแรงกับเต็มมืออย่างนี้ครับแล้วก็โยนไปอย่างเงี้ยครับเวลาเราเล่นแล้วก็จะได้กำลังแขนตรงนี้ด้วยจับแบบแหมวานเสน่ห์คนไปทั่วจริงๆเลยในทัศน์แต่ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับชานินาแต่ก็เห็นแล้วมันหมั่นไส้ดูสิหน้ายิ้มแย้มเล่นกับผู้ชายแก้มใสๆปากนิดจมูกหน่อยน่ารักเย้ยได้ไงนั่นผู้ชายนะจะมีลูกหน้าของใครของมันอยู่ด้วยโยนแล้วก็โยนให้โดนใช่ครับโยนให้โดนน่าสนุกจังเลยเส้นขอโทษนะคะตรงนี้มีคนนั่งหรือยังคะคุณคะตรงนี้มีคนนั่งหรือยังยังไม่มีขอรับเชิญขอรับเอาหูฉลามน้ำแดงที่หนึ่งค่ะหูฉลามน้ำแดงพี่เปาครับดูสาวสวยตัวนู้นสิครับมองตามพี่อยู่ไร้สาระหน้าพี่นี่ก็แปลกนะครับไม่รู้สึกหวั่นไหวอะไรบ้างเลยเหรอครับผู้หญิงเขาออกจะสวยดูสิครับผู้ชายมองกันทั้งร้านเลยโอ้ไปทำงานเถอะนะไปนี่ฝากเมนูด้วยหูฉลามน้ำแดงของตัวนี้แหละครับจริงด้วยทำไมเมื่อกี้ตอนฉันสัมผัสมือผู้หญิงคนนั้นทำไมฉันไม่รู้สึกอะไรเลยแอบแอเฮ้ยคุณปอฮะมีอะไรให้ผมช่วยไหมฮะโอ้ไม่มีอ่ะงั้นผมขอตัวนะฮะเฮ้ยอยู่ก่อนทำไมล่ะทำไมตอนเราจับมือกับไอ้ทัศน์ใจเราถึงเต้นแรงไม่เป็นจังหวะแถมยังรู้สึกดียังบอกไม่ถูกแบบนี้หรือว่าเราจะคุณเปาฮะเฮ้ยอะไรฮะคุณเปาเมื่อกี้คุณเปาจับมือผมแล้วก็พูดเดี๋ยวก่อนคุณเปาจะพูดอะไรฮะก็ไม่มีอะไรแล้วไปเถอะไปเถอะแปลกมนุษย์มันจะเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยที่ฉันจะชอบผู้ชายด้วยกันมันไม่เคยเป็นมาก่อนชอบหรือว่าไม่ชอบเป็นหรือไม่เป็นเฮ้ยมันอะไรกันเนี่ยฉันสับสนไปหมดแล้วนิ่มแม่นิ่มพี่ดาไปไหนทำไมถึงไม่มาช่วยจัดสำรับ
อะไรอึอักอยู่นั่นแหละฉันถามทำไมไม่ตอบคือไม่มีอะไรแน่เลยค่ะใช่ค่ะเนี่ยพักหลังๆนี่ธิดาไม่ค่อยจะอยู่บ้านเลยนะคะเหรอคะเอ๊หรือว่าติดผู้ชายเอ๊แต่ดูท่าทางแล้วน้องธิดาไม่น่าเป็นคนอย่างนั้นนะคะน้องนภาน้อยไปสิคะหืมหรออ่ะนี่สรุปแล้วธิดาไปไหนอะไรฉันถามแค่นี้ทำไมต้องร้องไห้คือคุณหนูธิดาไปธุระเรื่องเรียนนะเจ้าค่ะบอกแล้วไม่ต้องไปโรงไปเรียนมันหรอกเราเวลาทำอย่างอื่นจะดีกว่าใช่ไหมคะคุณแม่แม่เรียนก็โง่สิคะน้องนภานี่พี่ก้องเกียรติคะนี่พี่ก้องเกียรติว่านภาหรือเปล่าคะเนี่ยหาว่านภาโง่หรือเปล่า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 น้องนภาของพี่เนี่ยฉลาดที่สุดแล้วค่ะคนอะไรก็ไม่รู้ไม่เรียนยังฉลาดเลยนะคะหนังสือไม่ออกก็ฉลาดอีกต่างหากค่ะเก่งมากอะไรอะไรเนี่ยสะอึกสะอื้นอยู่นั่นแหละมีอะไรไปทำก็ไปทำไปทุกคนเสียใจอะไรขนาดนั้นน่าเชื่อเลยคุณชายเกียรติก้องคะวันนี้นี่คือสรุปได้แผนใหม่ที่จะพาน้องนภาไปเที่ยวได้หรือยังคะไปเที่ยวเขาไหมครับคือคุณพ่อของพี่อะครับท่านไปสร้างบ้านอยู่ที่นั่นนะครับจริงเหรอคะแล้วหลังใหญ่ไหมคะ3ห้องนอน18ห้องน้ำครับคือคนรวยอะครับปวดตรงไหนก็ถ่ายตรงนั้นเลยครับดีแล้วค่ะห้องน้ำเยอะมากนะคุณแม่อย่างนี้คุณรู้ของชอบเนื้อที่เยอะมากเลยนะครับเนื้อที่นี้เป็นพันกว่าไร่อะครับก็ดีเหมือนกันนะคะลูกไปเที่ยวธรรมชาติชมนกชมไม้นั่งเปลี่ยนบรรยากาศนะลูกนะนี่โชคดีมากที่ไร่นี่ก็คือนอกจากนกนะครับนอกจากบรรดาเก้งกวางนะครับก็ยังมีเสือให้ดูอีกนะครับมีเสือด้วยโอ้เลี้ยงเสือด้วยหรอคะเอาไม่ได้เลี้ยงครับคือเสือครับเสือธรรมชาติเลยครับ2ตัวอยู่ที่ไร่แต่กลับบ้านแล้วยังครับแต่ว่าไม่ได้อยู่แถวบ้านพี่เกียรติก้องใช่มั้ยคะนี่โชคดีมากไม่ได้อยู่แถวบ้านครับอยู่ในบ้านครับคะเดินอยู่ห้องแขกเลยครับผมจริงๆครับไม่รู้อิจฉาอิจฉามากเลยคนสวนที่จ้างมาใหม่อะครับผมนี่เขาโชคดีมากๆเลยนะทำไมอะคะดียังไงคะก็ตอนแรกนะครับที่มาอยู่ใหม่ๆน้ำหนักตัวเขาเนี่ย150โลครับค่ะตื่นเช้ามาหายไป50โลครับโอ้โหทำได้ยังไงคะเนี่ยเสือกินขาไป2ข้างครับหอมเลยครับเอาไปเที่ยวด้วยกันไหมครับผมเดี๋ยวพาให้ละพาขอผ่านดีกว่าค่ะเพราะวันนี้มันสั่งฉากอยู่บ้านยังไงไม่รู้ว่าค่ะคุณแม่คะได้ไปทั้งคู่เลยอ่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่ขอรับแหมอาหารไม่อร่อยเลยเนี่ยฮะกินเหลือด้วยคุณเปาเดี๋ยวผมช่วยนะฮะเฮ้ยไม่ต้องอย่ามาใกล้ทำไมอะฮะไม่ต้องถามว่าทำไมหรอกนะเอออ้าวทำไมอะฮะคุณเปาดูแปลกๆโกรธอะไรผลเปล่าฮะเปล่าโกรธแค่ไม่อยากให้เข้ามาใกล้อ่ะทำไมอะฮะหรือว่าผมทำอะไรให้คุณเปาอึดอัดคุณเปาบอกผมมาตรงๆสิฮะไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะคุณเปาเฮ้ยหรือว่าคุณเปารังเกียจผมฮะผมทำอะไรไม่ดีคุณเปาบอกแล้วว่าอย่ามายุ่งเฮ้ยใช่แล้วใช่แน่ๆนายทำให้หัวใจฉันเต้นแรงฉันรู้สึกอะไรกับนายแน่ๆ 100%ทันทันเดี๋ยวก่อนทันคุณหนูเจ้าขาดื่มนมนะคะก่อนนอนจะได้หลับสบายเจ้าค่ะขอบใจนะจ๊ะนมนิ่มไม่เป็นไรเจ้าค่ะหนูเป็นไรเจ้าคะหน้าเศร้าๆมีอะไรบอกนมได้นะเจ้าคะธิดาคิดว่าธ
พี่ดาจะลาออกจากงานดีไหมคะอ้าวทำไมจู่ๆจะลาออกแล้วเจ้าคะคือธิดารู้สึกว่าธิดาไปทำอะไรให้คนอื่นเขาอึดอัดนะจ๊ะดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยชอบธิดาแล้วอีกอย่างหนึ่งธิดาก็ไม่อยากจะโกหกใครแล้วจะนมให้คุณหนูลาออกก็ได้เจ้าค่ะพอคุณหญิงกับคุณนภาก็ถามหาอยู่ว่าคุณหนูไปไหนนมก็พูดไม่ออกกลัวเขาจับได้แล้วเขาจะมารังแกคุณหนูนมก็ช่วยอะไรคุณหนูไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกจะนมคุณนภากับคุณหญิงอ่ะเขาไม่ได้มาทำอะไรธิดาหรอกนะจ๊ะแต่นมเป็นห่วงเจ้าค่ะไม่ต้องห่วงนะนมธิดาดูแลตัวเองได้เจ้าค่ะหนูยิ้มเป็นไรเจ้าคะเมื่อกี้เศร้าอยู่เลยนี่ยิ้มอีกแล้วมีอะไรบอกนมได้เจ้าคะคือธิดารู้สึกแปลกๆกับเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งอะค่ะหัวใจเต้นแดงไม่เป็นตัวของตัวเองยิ้มทุกครั้งที่เห็นหน้าเขานมนิ่มรู้ได้ไงอะนมรู้เจ้าค่ะนี่คืออาการของคนที่ตกหลุมรักผู้ชายคนหนึ่งตกหลุมรักคุณหนูน่ะตกหลุมรักใครเขาแล้วล่ะคะเขาเป็นใครล่ะคะหืมธิดาบอกนมนิ่มไม่ได้หรอกว่าแต่นมนิ่มเองเหอะไปตกหลุมรักใครมาบอกธิดามาเดี๋ยวนี้นะวัยนมนิ่มเนี่ยยังมีตกหลุมรักด้วยเหรอจ๊ะเคยไม่บอกเป็นยังไงอ่ะเล่าให้ธิดาฟังหน่อยสิหนูบอกก่อนสิเจ้าคะเพราะหนูไม่บอกนมก็ไม่บอกเอ๊ะลูกฉันจะบอกกับนายยังไงดีนะว่าฉันชอบนายไปทักคุณเปาไหนพูดก่อนเถอะคุณเปาพูดก่อนนะฮะคือฉันจะบอกกับนายว่าจริงๆแล้วนายไม่ต้องลาออกหรอกนะฉันขอโทษด้วยเรื่องเมื่อวานเนี่ยผมต่างหากที่ต้องขอโทษคุณเปาที่ทำให้คุณเปาอึดอัดใจผมขอบคุณคุณเปามากนะฮะที่ช่วยสอนงานให้ผมทุกอย่างไม่เป็นไรแต่ว่านายทำงานที่นี่ต่อได้นะคือผมยื่นใบลาออกไปแล้วอะฮะผมลาก่อนนะฮะคุณเปาว่างๆผมจะมาเยี่ยมฮะเดี๋ยวก่อนทัดมีอะไรเหรอฮะคุณเปาเฮ้ยนี่หนวดปลอมนี่เธอติดหนวดปลอมทำไมอ่ะหรือว่าจริงๆแล้วเธอไม่มีหนวดใช่ฮะจริงๆแล้วผมตั้งใจจะมาบอกความจริงกับคุณเปาอยู่แล้วฮะคือเธอเป็นผู้หญิงค่ะเธอหลอกฉันคุณเปาคะฟังผกเอ้ยฟังฉันก่อนนะคะฉันไม่ฟังฉันไม่อยากเห็นหน้าเธอคุณเปาหลอกฉันคุณเปาคุณเปาคะแต่งผู้ชายได้เหมือนมากๆเลยนะครับพวกผมไม่มีใครรู้กันเลยสักคนธิดาต้องขอโทษด้วยนะคะ
ธิดาไม่ได้มีเจตนาจะมาหลอกจริงๆแต่ว่าธิดาจำเป็นต้องใช้เงินนะคะไม่เป็นไรหรอกครับพวกเราเข้าใจฝากขอโทษทุกคนด้วยนะคะนี่ธิดาซื้อขนมไทยมาฝากเป็นการขอโทษด้วยค่ะครับขอบคุณครับจริงๆพวกเราก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับแต่พี่เปาสิคุณเปาคะมีอะไรเหรอครับคุณธิดาคุณเปาคะฟังธิดาก่อนนะคะธิดาไม่ได้ตั้งใจจริงๆคุณคงคิดว่าคนที่นี่โง่มากสินะครับถึงได้มาหลอกพวกเราแบบนี้เปล่านะคะธิดาไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยอะธิดาก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ธิดาอยากจะให้คุณรู้ว่าธิดาไม่เคยตั้งใจจะหลอกคุณเลยแล้วตอนที่ธิดาเป็นทัศน์ธิดาก็มีความสุขมากถ้าคุณเปาจะไม่ให้อภัยธิดาธิดาก็ไม่ว่าอะไรหรอกค่ะธิดาขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกๆอย่างลาก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนเป็นคนทำผิดแล้วจะไปทั้งที่ง้อไม่สำเร็จเนี่ยนะเราคุณเปาจะให้ธิดาทำยังไงคุณถึงจะหายโกรธธิดาล่ะคะก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วล่ะครับจริงๆแล้วผมก็หายโกรธคุณตั้งนานแล้วล่ะผมดีใจด้วยซ้ำนะครับที่รู้ว่าคุณเป็นผู้หญิงจริงๆแล้ววันนั้นน่ะผมตั้งใจจะมาบอกคุณว่าผมก็ชอบทัศน์ที่เป็นผู้ชายแบบนี้นั่นแหละดีแล้วอะไรนะคะเฮ้ยเฮ้ยเปล่าๆคือจริงๆแล้วผมจะบอกว่าผมดีใจมากเลยนะครับที่เห็นคุณเป็นผู้หญิงแบบนี้ครับอย่างนี้คุณว่างไหมครับก็ว่างค่ะจะรังเกียจไหมครับถ้าเย็นนี้จะให้ผมเลี้ยงข้าวคุณสักมื้อหนึ่งได้สิคะแต่ธิดาเป็นคนเลี้ยงดีกว่าค่ะจะได้เป็นการขอโทษคุณด้วยพูดเองนะค่ะถ้าอย่างนั้นเย็นนี้เจอกันครับออกไว้ยังจ๊ะทำไมฟันของง้อถึงไม่มีคราบสีดำติดอยู่แล้วอ่ะดูสิรีบจนลืมของเลยวิกผมฟันดำห้องเสื้อจิงเกิลเบลนายสมัยไฝนี่หัดเดินดูตาม้าตาเรือหน่อยสิหล่อนภาว่านภาก็คุ้นหน้าคุณนะคะใช่เหมือนเคยเจอกันเมื่อชาติที่แล้วชรอยจะเป็นเนื้อคู่นี่มันต้องกระทะหน้ามันต้องหมัดอย่างนี้ไหมเนี่ยฮะฮะอย่าไปทำเขาชายอย่าไปทำเขาอย่าผมไม่ฟังคุณอย่าไปทำเขาชายโอเคผมเชื่อคุณดีต้องมีคนห้ามไว้ไม่งั้นจะตายแน่ถามคำหนึ่งใครห้ามวะ